ูแลลูกดีๆนะไม่มีน้องแม่แม่หนูจะเป็นปจด.ดูแลลูกดีๆนะพูดไปเรื่อยอย่าเต้าข่าวพี่พีทแก้มือก็จะดาวคนถามเรื่องรูปร่างโดนถามกับไรสดว่ากำลังจะมีน้องหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันกันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าก็จะมีโมเมนต์ข้างรักกันแบบสุดๆสำหรับนักแสดงสาวอย่างแก้มบุ๋มปิยดาแต่สามีนักธุรกิจสุดหล่อยอย่างพี่พีทกัตพรนั่นเองค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้ควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาดูเหมือนว่าจะขยันเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆออกมาให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกันอยู่บ่อยๆและได้ฟินกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจนกระทั่งล่าสุดค่ะขณะที่ทางด้านสาวแก้มบุ๋มปิยดากำลังไลฟ์สดขายของอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าก็ได้มีคนเนี่ยตั้งคำถามถึงเรื่องรูปร่างของเธอดูมีน้ำมีหนวดมากขึ้นคล้ายกับคนกำลังจะตั้งท้องอยู่นั่นเองค่ะอางานนี้ทางด้านสาวแก้มบุ๋มเนี่ยก็ไม่ปล่อยต้องให้สงสัยนานเจ้าตัวก็รีบแก้ข่าวในทันทีอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากแก้มบุ๋มกันเลยดีกว่าค่ะไม่มีน้องแม่หนูควรจะเป็นปจด.ตะกร้าเดียวหนูทำเป็นชุดตะกร้าไว้โอ้ดูแลลูกดีๆนะพูดไปเรื่อยอย่าเต้าข่าวพี่พีทคือเราจะเต้าไม่ใช่เต้าแปลกมาแล้วเราใส่อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ตัดโฟกัสรูปร่างของสาวแก้มหมุนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นหลายคนเนี่ยก็ทักว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้งท้องกำลังมีน้องหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านสาวแก้มหมุนก็ตอบทันทีเลยค่ะว่ากำลังจะเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนก็รุ้นมากๆแน่นอนว่าหลายคนก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านสาวแก้มหมุนแล้วก็พี่พีทกัตพรของเราด้วยค่ะหลายคนเนี่ยก็อยากให้มีน้องกันไวๆนะคะก็เป็นกำลังใจกับคู่นี้กันด้วยค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางผิวหนังเขาจะมาอัปเดตกับผู้ชมได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ